มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะผู้ปิดทองหลังพระอีกมุมที่ไม่มีใครมองเห็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มทบ.22เดินตรวจให้การดูแลประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลปัจจุบันในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีทำให้พี่น้องชาวอุบลเดือดร้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ได้เห็นน้ำใจของคนไทยทั่วทุกสารทิศที่ได้มาช่วยพี่น้องชาวอุบลที่ตอนนี้กำลังประสบอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะในสื่อต่างๆอาจจะเห็นประชาชนจากทุกภาคส่วนต่างก็มารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงและก็หน่วยงานของรัฐที่ได้ออกมาช่วยในครั้งนี้นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เห็นผู้ที่คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเหล่าทหารและเหล่าแพทย์พื้นที่พวกเขาเหล่านั้นเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระเลยก็ว่าได้ค่ะโดยภาพได้ถูกเผยแพร่โดยเพจ Facebook ข่าวชาวบ้านโดยได้โพสต์ข้อความใจความว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มทบ.22เดินตรวจให้การดูแลประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบล201430กันยา62สบผ.มทบ.22จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จำนวน9นายร่วมกับพลพัฒนา2ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านดู่ซอยสมเด็จตำบลในเมืองจอวออบอรอสอขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ